MP3 คำบรรยายในตินี้ร่วมจัดทำโดยกลุ่มสมาชิกเว็บม้วนซื่น .com สนใจร่วมสมทบทุนดาวน์โหลดได้ที่ support@muansuen.com ทุกท่านนะครับชั่วโมงนี้ก็เป็นชั่วโมงของวิธีพิจารณาวิสามัญในศาลชั้นต้นนะก็อยู่ในภาค2ของวิธีพิจารณาในศาลชั้นต้นนะไม่ทราบที่นั่งเรียนวันนี้ไม่ทราบเคยสอบเจออะไรเนมาบ้างหรือยังหรือเพิ่งมาใหม่นะใครเรียนมาซ้ำบ้างแต่ก็เป็นเรื่องปกตินะถ้าใครจะมาเรียนซ้ำอีกถ้ายังไม่เข้าใจนะตอนนี้ในการศึกษากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งเนี่ยมันต้องมีความเข้าใจขั้นแรกเนี่ยความเข้าใจอันดับแรกเนี่ยก็คือเข้าใจถึงโครงสร้างมันก่อนโครงสร้างของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งเนี่ยเราต้องหลับตาและมองให้เห็นนะว่ามันมีกี่หมวดกี่ภาคนะอย่างประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งเนี่ยจะสังเกตว่ามันแบ่งออกเป็น4ภาคคือภาคที่1ก็เป็นภาคทั่วไปบททั่วไปซึ่งอาจจะจำแนกเป็นบทวิเคราะห์3อำนาจศาลนะการยื่นหรือการส่งคำผู้ความพยานหลักฐานและคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลไอ้พวกนี้ถ้าเราเข้าใจโครงสร้างเนี่ยความจริงมันจะค่อยๆจำถึงมาตราที่สำคัญได้ทีละเล็กทีละน้อยถ้าเราสามารถจำโครงสร้างได้ว่ามันควรจะอยู่ในหมวดไหนภาคไหนลักษณะไหนนะอย่างภาค2ก็เป็นวิธีพิจารณาในศาลชั้นต้นที่ผมมีหน้าที่ที่ต้องบรรยายในส่วนคือมันแยกเป็น2ลักษณะคือวิธีพิจารณาสามัญกับวิสามัญนะส่วนภาคที่3ก็ว่าโดยการอุทธรณ์ฎีกาก็เป็นลำดับขั้นขึ้นไปตอนนี้ภาคที่4ก็แยกเป็นวิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษาแล้วก็การบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่งนะมันก็จะมีลักษณะที่จะใช้ประโยชน์ในแต่ละลักษณะไปนะตอนนี้ ถ้าพูดถึงเรื่องวิธีพิจารณาวิสามัญในศาลชั้นต้นนะมันก็จะเริ่มตั้งแต่มาตรา189นะในเรื่องของคดีมโนสาเร่เป็นต้นไปนะต่อจากนั้นก็จะเป็นการพิจารณาคดีโดยขานนะแล้วก็อนุญาโตตุลาการซึ่งในการที่จะพูดที่จะศึกษาเนี่ยเราก็จะพิจารณาแต่เฉพาะในเรื่องคดีมโนสาเร่แล้วก็ในเรื่องของการพิจารณาคดีโดยขานนะแต่เรื่องอนุญาโตตุลาการเนี่ยมันเดี๋ยวนี้เข้าไปใช้พรบ.อาญาโตตุลาการในบทบัญญัติของในประมวลวิธีพิจารณาความแพ่งก็ไม่ได้มีโอกาสใช้นะแล้วก็อย่างเวลาน้อยก็เราจะไม่พูดถึงนะอันนี้คือคร่าวๆตอนนี้มาพูดถึงเรื่องการสอบถ้าท่านเข้ามาในสู่สนามของเนติบัณฑิตเนี่ยท่านก็จะต้องรู้ว่าก็สอบวิธีพิจารณาความแพ่งมันก็จะออกตามลำดับของที่จัดหมวดหมู่ตามที่ผมพูดมาแล้วเนี่ยมันก็มีแบ่งแยกเป็น4ภาคตามนั้นอย่างภาค1ข้อสอบเกี่ยวภาค1ก็จะอยู่ในข้อ1ข้อ2ของข้อสอบส่วนภาค2ก็จะอยู่ในข้อ3ข้อ4มันก็ดาวได้ข้อ3ก็วิธีพิจารณาสามัญข้อ4วิธีพิจารณาวิสามัญฉะนั้นนี่ถ้าเราเข้าใจนี่มันจะทำให้เราไม่สับสนพอถึงข้อ4เนี่ยเราก็ต้องนึกแล้วว่าไอ้นี่มันต้องเป็นเรื่องเกี่ยวกับวิธีพิจารณาวิสามัญในศาลชั้นต้นมันจะเป็นอื่นไปไม่ได้นะส่วนข้อ5ก็อุทธรณ์ฎีกาข้อ6ข้อ7ก็จะเป็นเรื่องของการวิธีการชั่วคราวและการบังคับตามคำพิพากษามันก็เป็นแบบ8 9ก็จะเป็นลักษณะกฎหมายล้มละลาย
ราจะเตรียมตัวในการสอบเนี่ยขั้นแรกเราเบื้องต้นเราก็ต้องรู้เป็นพื้นอยู่แล้วว่าข้อสอบมันจะมาเป็นอย่างไรมันจะง่ายในระดับหนึ่งอย่างสมัยผมสอบเนี่ยผมยังไม่รู้เลยว่าข้อหนึ่งมันอะไรคืออ่านแล้วก็ต้องเดาว่าตอนนั้นก็ยังอาจจะยังไม่แพร่หลายหรือเราไม่ค่อยได้มาเรียนมันก็เลยไม่รู้ว่าไอ้ข้อหนึ่งเนี่ยก็อ่านไปว่าเอ๊ะจะใช้อะไรมาตอบมันก็ทำให้ความคิดเรามันก็ต้องคิดไปมากขึ้นอย่างสมัยนี้เราข้อหนึ่งเนี่ยบททั่วไปเนี่ยเราก็รู้ว่าหมายถึงอะไรมันก็อาจจะเรื่องอำนาจศาลเรื่องอะไรเนี่ยมันก็อยู่ในขอบเขตที่เราพอจะเดาได้นะตอนนี้ในส่วนของข้อสอบในเรื่องของการวิธีพิจารณาวิสามัญเนี่ย 95% 99% นั้นมันจะออกด้วยวิธีพิจารณาโดยขาดนัดส่วนคดีมโนสาเร่นี่มันก็จะออกมาเป็นแซมๆมาบ้างอะไรทำนองนั้นก็เพราะว่ามันยังไม่มีคำรักษาฎีกาที่มันน่าสนใจที่จะมาออกแต่เดี๋ยวนี้มันก็ยากก็ถ้าจะออกตามคำรักษาฎีกาเพราะพวกนักศึกษาท่านก็ต้องตามนะต้องใกล้ชิดกับมันออกใหม่ๆก็ต้องมาดูกันนะมันก็จะไม่ค่อยปราดแต่แนวทางของการออกข้อสอบเนี่ยมันก็จะเอาจากคำรักษาฎีกาซึ่งปัจจุบันก็อาจจะหายากหน่อยในเรื่องของการขาดนักก็ต้องไปเอาฎีกาหรือเทียบเคียงฎีกาคืนมาปรับแต่งให้เป็นข้อสอบที่จะทดสอบความรู้ของพวกเราได้นะครับอันนี้พูดถึงการศึกษาในชั้นนี้เนี่ยมันก็จะต้องลงรายละเอียดพอสมควรที่จะทำให้เราไม่ใช่รู้เพื่อสอบอย่างเดียวยังอาจจะนำไปใช้ในการทำงานในการประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพคดีมโนสาเร่แม้จะเป็นคดีเล็กคดีน้อยแต่ก็มีความสำคัญเพราะว่าปัจจุบันมีการขยายอำนาจขยายขอบเขตของคดีมโนสาเร่อย่างคดีประเภทมีทุนทรัพย์ก็300,000 บาทนี่ก็ทำให้คดีที่อยู่ในอำนาจศาลแขวงเนี่ยมีเพิ่มขึ้นมากแต่ก่อนศาลแขวงทั่วไปจะมีหัวหน้าศาลคนทุกสา2 ท่านเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็กลายเป็น10นะก็เพราะว่าคดีมันเยอะมากนะเป็นเพราะว่าถือว่าคดีประเภทนี้มันเกี่ยวข้องกับคนระดับล่างกับระดับชั้นกลางนะไม่เกิน300,000 บาทฉะนั้นก็เป็นคนส่วนใหญ่ของสังคมมันก็เลยจะต้องมันก็เกี่ยวพันกับสังคมมากตอนนี้ในการศึกษาก็จะเน้นให้เราได้ศึกษาจากคำรักษาของศาลฎีกาที่เกิดเป็นการที่เกิดขึ้นจริงเพื่อเกิดความรู้ความเข้าใจนอกจากนี้ยังอยากจะเน้นให้การใช้กฎหมายอย่างมีคุณธรรมและก็มีจริยธรรมเพราะทุกวันนี้มันสภาพของสังคมบ้านเราเนี่ยมันดูรู้สึกกฎหมายไม่ค่อยศักดิ์สิทธิ์มีการใช้กฎหมายในเพื่อประโยชน์ของตนเองเพื่อประโยชน์ของพวกพ้องมันทำให้เห็นคือไม่ได้เน้นจริยธรรมคุณธรรมเท่าที่ควรมันจะทำให้สังคมมองสภาพว่าทำยังไงได้ขอให้เราได้ประโยชน์อย่างที่พูดกันเนี่ยที่ว่าอะไรโกงบ้างไม่เป็นไรก็ขอให้ฉันได้ประโยชน์ให้อย่างนี้รับได้อะไรทำนองนั้นซึ่งมันเป็นค่านิยมที่หลายๆคนรับไม่ได้หรือแต่ประเทศไทยเรากำลังจะยอมรับสภาพอย่างนี้ซึ่งมันก็ไม่น่าจะถูกต้องเพราะต่อไปมันก็จะทำให้สังคมมันแย่ทุกคนต้องเสมอภาคในกฎหมายนี่เป็นหลักการที่พูดได้แต่เวลาปฏิบัติจริงผู้ปฏิบัติเนี่ยมันทำไม่ค่อยได้มันก็ติดขัดเรื่องพวกพ้องเรื่องญาติมิตรอะไรต่างๆนะพรรคพวกสำคัญมันก็ทำให้การใช้กฎหมายเนี่ยมัน
ันไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรฉะนั้นเมื่อเรากำลังจะศึกษากฎหมายจะโตขึ้นไปใช้กฎหมายเนี่ยถ้าอยู่ในหน้าที่ที่ใช้กฎหมายเราก็ต้องคิดว่าเฮ้เราจะใช้กฎหมายอย่างไรเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพเพื่อเป็นประโยชน์ของประชาชนอยากยกตัวอย่างสมัยที่ผมยังเป็นผู้บริหารศาลฎีกาประธานแผนกในศาลฎีกามันในช่วงปี48-49หรือ50เนี่ยมันก็จะมีปัญหาวุ่นวายเกี่ยวกับการเลือกตั้งท่านก็อาจจะพอจำได้หรือฮะก็คือสมัยนั้นก็มีปัญหาเรื่องอากาศเลือกตั้งแล้วไม่มีใครสมัครประท้วงกันไม่ยอมส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งเพราะเลือกตั้งก็เหลือพรรคเดียวที่จะเป็นผู้รับเลือกตั้งตอนนี้หลักเกณฑ์ในการพิจารณาถ้าเป็นในเขตไหนมีผู้สมัครพรรคเดียวคนนั้นต้องได้คะแนนถึง120ของคนมีสิทธิ์เลือกตั้งถึงจะถือว่าได้รับเลือกฉะนั้นพรรคที่ส่งพรรคเดียวก็ไม่อยากจะเสี่ยงก็จะต้องหาคนมาสมัครแข่งก็ไปจ้างพรรคเล็กมาลงสมัครนะอันนี้ก็เป็นปัญหามาวุ่นวายเพราะพรรคเล็กเนี่ยบางทีเขาไม่มีทุนไม่มีเงินไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคก็ไปแก้ไขรับทะเบียนในบัญชีสมาชิกพรรคที่อยู่กกต.เพื่อให้เขามีสิทธิ์ได้รับสมัครมีสิทธิ์เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งซึ่งเป็นปัญหาฟ้องร้องกันในโถง3ในเวลาต่อมาอันนี้ก็เป็นวิธีการที่ทำยังไงจะได้รับเลือกตั้งโดยถูกกฎหมายถ้ามีผู้แข่งเนี่ยแม้แต่คะแนนคนมาเลือกตั้ง100นึงนี่ได้90นี่ได้50นี่ได้อีก45คน50ก็ได้ชนะได้เป็นผู้รับเลือกตั้งแล้วนะแต่ถ้าส่งคนเดียวพรรคเดียวก็ต้อง120ของผู้มีสิทธิ์ซึ่งมันอาจจะยากให้ตรงนี้ก็เลยมีการใช้แล้วก็มันมีกรณีที่กกต.เหลือ3คนท่านอาจจะจำได้มีตายไปคนหรือลาออกไปคนก็เหลือ3คนตอนนั้นก็มีปัญหาว่ากกต.ไม่เป็นกลางนะปฏิบัติหน้าที่ที่ดีเอื้อประโยชน์ให้แก่บางพรรคเนี่ยก็อื้อฉาวมากก็มีคนเรียกร้องให้ลาออกแต่ก็ไม่ลาออกแล้วกกต.ก็ส่งหนังสือมาถึงศาลฎีกาให้ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาเลือกกกต.ไปเพิ่มอีก2คนเพื่อให้ครบตามกฎหมายสมัยนั้นครับให้ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาเลือกตอนนี้มันก็มีปัญหาที่มาถกเถียงกันในศาลฎีกาเมื่อได้รับหนังสือของกกต.ว่าศาลฎีกาจะต้องเลือกไหมแต่กฎหมายก็บอกเมื่อกรรมการกกต.ก็ต้องศาลฎีกาก็ต้องเลือกส่งไปอันนี้พอได้รับหนังสือมาศาลฎีกาก็ถกกันพอสมควรแต่คาดว่าตอนนั้นก็มีปัญหาที่อื้อฉาวก็คือกกต.ไม่เป็นกลางที่เหลือ3คนก็เข้าที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาก็มีการพูดกันมากหลายเสียงก็บอกว่าเฮ้ยเราเป็นศาลฎีกาเราต้องปฏิบัติตามกฎหมายเมื่อมีหนังสือจากรัฐสภามีหนังสือมาให้ศาลฎีกาเลือก2คนศาลฎีกาก็ต้องเลือกนี่คือการปฏิบัติตามกฎหมายแต่อีกส่วนหนึ่งก็บอกว่าเอ๊ะเราก็ต้องมีดุลพินิจท่านเลือกไปแล้วเพื่อไปร่วมมือกับคนที่ไม่เหมาะสมที่จะเป็นเนี่ยแล้วเราส่งไปทำไมนะไอ้นี่ก็มีการถกเถียงกันว่าเอ๊ะการปฏิบัติตามฎีกามีสิทธิ์จะปฏิเสธไม่ส่งได้ไหมนะไอ้นี่คือการใช้กฎหมายว่าแต่ทุกคนว่าไอ้ศาลฎีกาทางนั้นเขามีหนังสือให้เลือกเราก็ต้องเลือกเราไม่ต้องไปคิดถึงว่าเลือกเราจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยแต่บอกให้มันไม่ได้บ้านเมืองเรานะก็คือว่า
ถ้าเรารู้ว่ากกต.ชุดนั้นไม่เหมาะสมที่จะทำในที่แล้วเราเลือกไปให้ครบมันก็เหมือนกับสนับสนุนอะไรทั้งนองไปมาที่สุดที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาโดยเสียงส่วนใหญ่ก็ลงมติไม่เลือกนะไม่ยอมเลือกกรรมการกกต.ก็คือหากันปฏิเสธไม่เลือกไม่เลือกเพื่อจะไม่เลือกกกต.เพื่อส่งไปเป็นบัตรหน้าที่สองคนตามที่มีหนังสือมาอันนี้ก็หมายถึงว่าที่ให้เห็นว่าบางครั้งให้การเป็นบัตรตามกฎหมายเนี่ยมันก็ต้องดูเหมือนกันต้องคิดเหมือนกันว่ากฎหมายเนี่ยถ้าเราทำไปแล้วมันทำให้บ้านเมืองวุ่นวายหรือทำให้บ้านเมืองสงบหรือทำให้เกิดผลดีผลร้ายอะไรถ้าเรามีสิทธิ์ใช้ดุลพินิจปฏิเสธได้เราก็ปฏิเสธไปอันนี้ก็เป็นเรื่องที่พูดถึงการปฏิบัติตามกฎหมายแต่มันก็ต้องดูว่ามันเป็นประโยชน์แก่สังคมเป็นประโยชน์แก่บ้านเมืองหรือไม่นะก็ปัจจุบันเนี่ยสังคมเรามันกำลังจะเสื่อมโทรมอย่างท่านทั้งหลายท่านฟังคำอภิปรายนะในปัจจุบันในกำลังอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลก็จะเห็นได้ว่ามันก็มีข้อมูลข้อเท็จจริงอะไรมากมายถึงเราเป็นผู้ใหญ่เราก็ต้องตระหนักฟังว่ามันเป็นยังไงแล้วมากัดกรองว่ามันจริงหรือไม่จริงยังไงอะไรทำนองนั้นนะอย่างน้อยก็ทำให้เราได้มองเห็นว่าบ้านเมืองเราเป็นยังไงสภาพเป็นยังไงนะทีนี้พูดถึงกฎหมายวิธีพิจารณาวิสามัญในศาลชั้นต้นไม่ว่าในเรื่องคดีมโนสาเร่นะแล้วก็เรื่องการพิจารณาคดีโดยขาดนับเนี่ยอย่างที่ผมพูดแล้วว่ามันเป็นกฎหมายคดีที่เป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศเป็นกฎหมายที่คนระดับล่างที่ใช้บริการนะฉะนั้นมันก็มีผลถึงกระทบถึงสังคมวงกว้างนะ แล้วก็ไม่น่าเชื่อว่ามันเกี่ยวพันถึงเศรษฐกิจของประเทศด้วยนะเพราะว่าจะเห็นได้ว่าก่อนมีการแก้ไขพรบ.ขาดนัดที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมันมีการแก้ไขมาปี2543ซึ่งเกิดวิกฤตเศรษฐกิจนะที่เศรษฐกิจฟองสบู่และประเทศล่มจมต้องไปกู้เงินIMFมานะครับก็สาเหตุส่วนหนึ่งก็มาจากกระบวนการพิจารณาของศาลที่มันล่าช้าไม่ทันการนะก็คือการพิจารณาคดีโดยขาดนัดสมัยก่อนเนี่ยแม้จำเลยไม่ยื่นคำให้การขาดนัดไปหนีไปแล้วเนี่ยแต่โจทก็ยังมีหน้าที่ต้องนำพยานเข้ามาสืบนะให้เต็มตามฟ้องยังไงก็ต้องมาสืบเต็มตามนั้นซึ่งมันทำให้เสียเวลาแล้วก็กระบวนการมันก็ล่าช้านะมันก็ไม่ทำให้บางครั้งให้เจ้าหนี้ที่มาฟ้องลูกหนี้เพื่อได้รับชำระหนี้เนี่ยกว่าจะได้รับชำระหนี้เป็นปีๆนะครับที่ลูกหนี้ก็ไม่สู้แล้วเนี่ยมันทำให้เสียเวลามากเจ้าหนี้คนนั้นก็ไม่มีเงินที่จะไปใช้หนี้ที่เราที่เจ้าหนี้ก็เป็นหนี้คนอื่นมันก็เกิดทำให้เกิดสภาพคล่องแล้วก็ทำให้หลายๆเจ้าหนี้ก็ต้องล้มละลายไปเพราะว่าไม่สามารถเรียกเก็บหนี้ที่ตนเองเป็นเจ้าหนี้ได้ขณะเดียวกันก็ไม่มีเงินไปชำระหนี้กับลูกหนี้ได้มันก็เลยทำให้ล้มกันนะมันก็เป็นเรื่องที่ต่อมาก็เลยมีการแก้ไขว่าในหลักการง่ายๆในปัจจุบันก็หมายถึงว่าแม้ถ้าจำเลยไม่ยื่นคำให้การก็สามารถจะให้จำเลยชนะให้โจทย์ชนะคดีได้ทันทีก็มีข้อยกเว้นที่ต้องสืบมีการสืบพยานอยู่3ประเภทกับกรณีจำเป็นเพื่อความยุติธรรมอะไรต่างๆอันนี้ก็เป็นเรื่องของการแก้ไขเพื่อให้นำให้คดีที่เกี่ยวพันกับเศรษฐกิจของประเทศสามารถพิจารณาไปได้โดยรวดเร็วแล้วก็การบังคับคดีก็ทำโดยรวดเร็วนะเจ้าหนี้ก็สามารถบังคับชำระหนี้กับลูกหนี้นะลูกหนี้ก็มีเงินให้เจ้าหนี้ที่ฟ้องคดีก็สามารถมีเงินไปหมุนเวียนไปชำระหนี้ค่าสินค้าชำระหนี้ให้เจ้าหนี้อื่นที่เขาทวงถามมา
มันก็จะเกิดสภาพร้อนตอนนี้เรามาดูคดีมโนสาเล่ในเรามาเริ่มศึกษาคดีมโนสาเล่นะมาตรา189เขาบัญญัติถึงคดีมโนสาเล่คือแบ่งคดีมโนสาเล่ออกเป็น2ประเภทประเภทที่1ก็คือคดีที่มีคำขอให้ปลดเปลื้องทุกอันอาจคำนวณเป็นราคาเงินได้ไม่เกิน 300,000 บาทอันนี้เรียกว่าเป็นประเภทคดีมีทุนทรัพย์อีกประเภทหนึ่งประเภทที่สองคือคดีฟ้องขับไล่บุคคลใดๆออกจากอสังหาริมทรัพย์อันมีค่าเช่าหรืออาจให้เช่าได้ในการยื่นคำฟ้องไม่เกินเดือนละ 30,000 บาทคดีมโนสาเล่ประเภทแรกหรือเรียกว่าคดีมีทุนทรัพย์เนี่ยมันก็ต้องเราก็ต้องไปทำความเข้าใจว่ามันหมายถึงคดีประเภทไหนก็คือคดีที่โจทก์ฟ้องขอให้บังคับเอาตัวทรัพย์นั้นเป็นหลักเพราะว่าทรัพย์สินทุกชนิดมันล้วนมีราคาและคำนวณเป็นเงินได้ฉะนั้นก็ดูจากคำฟ้องเช่นฟ้องบังคับให้ชำระหนี้เงินกู้จำนวน 50,000 บาท 50,000 บาทก็คือเห็นชัดว่าเป็นเงินมันมีทุนทรัพย์ชำระค่าสินค้าจ่ายราคาก็เป็นราคาสินค้าคืนทรัพย์สินรถยนต์บ้านเรือนอะไรพวกนี้มันตีราคาได้ก็ถือว่าเป็นทุนทรัพย์ทั้งนั้นหรือใช้ค่าเสียหายฐานผิดสัญญาหรือฐานละเมิดมันก็จะเป็นเงินจำนวนหนึ่งนะถ้าจำนวนที่เรียกร้องนะไม่เกิน 300,000 บาทก็เป็นคดีมโนสาเล่อันนี้ก็คือหมายถึงคดีประเภทแรกคดีมีทุนทรัพย์นะในกรณีที่โจทก์ฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนเป็นเงิน250,000 บาทนะเพราะจำเลยประกอบกิจการอู่ซ่อมรถเวลาทั้งกลางคืนกลางวันเนี่ยส่งเสียงดังนะรบกวนความสงบสุขของโจทก์ซึ่งอยู่บ้านติดกันนะอยู่ติดบ้านมีบ้านติดกับอู่ซ่อมรถเนี่ยทำให้โจทก์เกิดความเดือดร้อนรำคาญก็ฟ้องโจทก์ก็เลยฟ้องจำเลยขอให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน250,000 บาทนะและก็ขอให้ศาลมีคำสั่งให้โจทก์ระงับการซ่อมรถในเวลากลางคืนนะจะเห็นได้ว่าคำขอประเภทนี้มันมี2ชนิดคือขอให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนอันนี้คือคำขอเป็นมีทุนทรัพย์จำนวนเงินชัดเจนส่วนคำขออีกอันคือขอให้ศาลมีคำสั่งนะให้ระงับการซ่อมรถนะในเวลากลางคืนให้คำขอประเภทนี้คือคำขอที่ไม่อาจคำนวณเป็นราคาเงินได้ก็คือประเภทคดีไม่มีทุนทรัพย์นะฉะนั้นเมื่อคำขอทั้งสองประเภทอยู่ในเป็นคดีเดียวกันเนี่ยก็ต้องดูแต่ละคำขอว่ามันอยู่ในเกณฑ์ของคดีมโนสาเล่หรือไม่จะเห็นได้ว่าไอ้คดีไม่มีทุนทรัพย์ที่จะถือเป็นคดีมโนสาเล่ต้องเป็นคดีไม่มีทุนทรัพย์ประเภทฟ้องขับไล่บุคคลใดๆออกจากอสังหานะมีประเภทเดียวส่วนคดีไม่มีทุนทรัพย์ประเภทอื่นอย่างคดีนี้ขอให้ระงับการซ่อมรถในเวลากลางคืนไอ้นี่มันเป็นคำขอไม่มีทุนทรัพย์มันไม่เข้าหลักเกณฑ์คดีมโนสาเล่จากนั้นแม้ให้ค่าเสียหายค่าสินไหมทดแทน 250,000 จะไม่เกิน 300,000 แต่คำขออีกอันหนึ่งมันไม่เข้าเกณฑ์หลักเกณฑ์คดีมโนสาเล่ฉะนั้นคดีประเภทนี้ที่มีคำขออย่างที่ผมยกตัวอย่างเนี่ยมันก็จะไม่ใช่คดีมโนสาเล่ตอนนี้ในการพิจารณาว่าคดีใดเป็นคดีมีทุนทรัพย์หรือไม่มีทุนทรัพย์เนี่ยบางครั้งไม่ใช่ครับหลายครั้งมันไม่ใช่ของง่ายนะแม้แต่ศาลสูงบางคนเนี่ยต้องเถียงกันว่าเอ๊ะมันมีทุนทรัพย์หรือไม่มีทุนทรัพย์กันแน่โดยหลักง่ายๆก็ต้องพิจารณาจากคำฟ้องคำขอท้ายฟ้องนะรวมทั้งข้อต่อสู้ในคำให้การของจำเลยนะแต่หลักพิจารณาง่ายๆก็คือว่าถ้าเป็นการเรียกร้องเอาหรือบังคับเอาแก่ทรัพย์สินมาเป็นของตนซึ่งแต่เดิมตนไม่มีหรือโจทย์ไม่มีเนี่ยหรือไม่ได้เป็นเจ้าของเนี่ยและการเรียกร้องนั้นทำให้โจทย์ได้ทรัพย์สินเพิ่มขึ้น
ถือเป็นคดีมีทุนทรัพย์นะย้อนดูตัวอย่างคำพิพากษาฎีกาที่5070/2552คดีที่โจทก์ฟ้องว่าโจทก์เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินมีโฉนดจำเลยยึดถือและครอบครองโฉนดที่ดินของโจทก์ไว้และนำไปปิดประกาศขายทอดตลาดโดยเจตนาทุจริตจำเลยยึดถือครอบครองโฉนดของโจทก์ไว้และก็นำเอาไปขายทอดตลาดโจทก็ฟ้องว่าอย่างนี้ทำให้โจทเสียหายก็ขอให้ส่งมอบโฉนดที่ดินคืนโดยโจทมิได้ขอให้ศาลมีคำสั่งแสดงว่าโจทมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินหรือมีข้อพิพาทเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ที่ดินคดีประเภทนี้จึงเป็นคดีไม่มีทุนทรัพย์และไม่ใช่คดีฟ้องขับไล่ก็ไม่ใช่คดีมโนสาเร่ฉะนั้นศาลแขวงก็ไม่มีอำนาจพิจารณาพิพากษาหรือคำพิพากษาฎีกาที่1176/2505โจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนพินัยกรรมก็ดูง่ายๆว่าถ้าผลแห่งการเพิกถอนทำให้พินัยกรรมกลับคืนมาเป็นมรดกของผู้ตายเห็นไหมพินัยกรรมเนี่ยผู้ตายจะทำพินัยกรรมยกให้นายกนายขอนายกซึ่งเป็นหลานเป็นคนนอกอะไรก็แล้วแต่ถ้าพินัยกรรมถูกเพิกถอนปั๊บเนี่ยก็ถือว่าไม่มีพินัยกรรมทรัพย์สินที่ระบุในพินัยกรรมก็จะตกคืนมาเป็นของผู้ตายเป็นมรดกของผู้ตายย่อมตกแก่ทายาทฉะนั้นหากโจทที่ฟ้องคดีเนี่ยเป็นทายาทด้วยก็ถือว่าเป็นคดีมีทุนทรัพย์ก็เพราะมีส่วนได้เสียในการเพิกถอนพินัยกรรมไอ้อย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นคดีมีทุนทรัพย์นะหรืออย่างคำพิพากษาฎีกาที่5996/2551ฎีกานี่ก็เป็นเรื่องที่โจทก์ในฐานะผู้จัดการมรดกของนายจอฟ้องเรียกเงินจำนวน 200,000 บาทที่ฝากไว้กับธนาคารจำเลยคืนโดยอ้างว่าเป็นทรัพย์มรดกของนายจอผู้ตายก็คือผู้ตายมีเงินฝากไว้ในแบงก์โจทก์นี่เป็นผู้จัดการมรดกก็มีสิทธิ์จะขอเบิกถอนกลับมานะในเพื่อจัดการมรดกซึ่งหากศาลพิพากษาให้ตามขอก็ย่อมทำให้จำนวนทรัพย์มรดกที่จะนำมาแบ่งให้แต่แก่ทายาทเพิ่มขึ้นมากจึงเป็นคดีที่มีคำขอให้ปลดเครื่องทุกอันอาจคำนวณเป็นราคาเงินได้เมื่อทุนทรัพย์ที่พิพาทกันในศาลชั้นต้นไม่เกิน 300,000 บาทย่อมอยู่ในอำนาจของศาลแขวงที่จะพิจารณาได้อันนี้ก็หมายถึงว่ามันก็คือคดีมโนสาเร่ทำมีทุนทรัพย์ไม่เกิน 300,000 บาทหรืออีกฎีกาหนึ่งเป็นฎีกาที่3050/2551ศาลฎีกาวิจัยว่าแม้ตามคำขอท้ายฟ้องของโจทก์จะมีคำขอให้เพิกถอนนิติกรรมคือสัญญากู้เงินและขอเรียกเงินคืนจำนวน 200,000 กว่าบาทอันเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 300,000 บาทก็ตามไอ้นี่โจทก็ฟ้องขอให้เพิกถอนนิติกรรมคือเพิกถอนสัญญากู้เงินแต่เมื่อจำเลยให้การต่อสู้ว่าตามสัญญากู้เนี่ยโจทยังค้างชำระต้นเงินตามสัญญากู้ดังกล่าวอยู่ 400,000 กว่าบาทดังนี้การที่โจทฟ้องขอให้เพิกถอนสัญญากู้ฉบับดังกล่าวผลของคำพิพากษาก็คือเมื่อโจทชนะคดีทำให้โจทไม่ต้องชำระเงินต้นที่ค้างอยู่ 400,000 กว่าบาทกรณีจึงเป็นคำขอให้ปลดเปลื้องทุกอันอาจคำนวณเป็นราคาเงินได้ตามวิแพ่งมาตรา150เป็นคดีมีทุนทรัพย์เกินกว่า 300,000 บาทศาลแขวงไม่มีอำนาจพิจารณาก็คือไม่ใช่คดีมโนสาเร่ก็คือเขาฟ้องขอให้เบิกถอนพินัยกรรมศาลก็มาพิจารณาให้ถ้าเบิกถอนแล้วผลมันเป็นยังไงพอดีให้จำเลยมันก็ต่อสู้ว่าไอ้สัญญากู้เนี่ยจำเลยเอาเงินไปกู้เงินไปแล้วยังผ่อนยังค้างอยู่ 400,000 กว่าบาทถ้าเพิกถอนสัญญากู้ก็เท่ากับเงินจำนวนนี้มันไม่ต้องใช้โจทย์ไม่ต้องใช้ฉะนั้นมันก็ถือว่าโจทย์ได้ประโยชน์
ป็นตัวเงินอันอาจคำนวณเป็นตัวเงินได้นะตอนนี้ต่างกับการขอเพิกถอนนิติกรรมช่อฉนการช่อฉนตามมาตรา2ปวีแพ่งปประมวลกฎหมายแพ่งมาตรา237ให้กรณีนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่โจทก์ซึ่งเป็นเจ้าหนี้เนี่ยฟ้องว่าลูกหนี้ของตัวเองจำหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินของตนไปให้คนอื่นเพื่อไม่ให้โจทก์ได้รับชำระหนี้นะการเพิกถอนนิติกรรมนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าให้ลูกหนี้มันโอนไปให้คนภายนอกไปให้ลูกไปให้หลานไปให้เพื่อนเพื่อจะหลบไม่ให้เจ้าหนี้เราเพื่อไม่ให้เหลือทรัพย์ที่เจ้าหนี้จะบังคับชำระหนี้การที่กฎหมายให้สิทธิ์เจ้าหนี้ฟ้องเพิกถอนได้เมื่อการเพิกถอนเสร็จเนี่ยถามว่าเจ้าหนี้ได้อะไรเจ้าหนี้ก็ไม่ได้อะไรเพียงแต่ทำให้ทรัพย์ของลูกหนี้กลับคืนมาเป็นของลูกหนี้ตามเดิมไอ้อย่างเงี้ยเห็นได้ชัดว่ามันเป็นคดีไม่มีทุนทรัพย์พอเจ้าหนี้ฟ้องเนี่ยเจ้าหนี้ไม่ได้อะไรเพียงแต่พอกลับคืนมาเจ้าหนี้อาจจะใช้สิทธิ์บังคับคดีถ้าเรารีบฟ้องแล้วรีบยึดอะไรเนี่ยมันก็จะทำให้เรามีสิทธิ์ที่จะบังคับชำระหนี้เอาแก่ทรัพย์ของลูกหนี้ถ้าเราฟ้องคดีนะหรืออีกอย่างหนึ่งเกี่ยวกับคดีมีทุนทรัพย์ในกรณีฟ้องขับไล่คนใดๆไอ้นี่เรานักศึกษาก็เรียนมาแล้วก็คงจะรู้ว่าหลักเกณฑ์การฟ้องกับไล่บุคคลใดๆออกจากอสังหาริมทรัพย์ถ้าจำเลยให้การต่อสู้กับมันสิ่งนะเราก็ถือว่าเป็นคดีมีทุนทรัพย์เพราะมันเป็นข้อพิพาทที่จะต้องพิจารณาว่าใครเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์นะเช่นต่อสู้กับมันสิ่งนะถ้าจะเป็นกลายเป็นคดีไม่มีทุนทรัพย์ถ้าเป็นโฉนดที่ดินแปลงหนึ่ง200วาฟ้องกับไล่จำเลยสู้ว่าเป็นของตนไม่ใช่ของโจทก์เราก็ต้องมาดูว่าที่ดิน200วานั้นมีราคาเท่าไหร่ตีราคาออกมาราคาที่ดินที่ทะเลาะกันที่โต้เถียงกันนั้นก็คือจำนวนทุนทรัพย์ถ้ามันไม่เกิน 300,000 บาทก็เป็นคดีมโนสาเรมโนสาเรตอนนี้ก็อยากจะให้เข้าใจและจำให้ขึ้นใจเพราะว่าผิดพลาดกันบ่อยว่าให้การต่อสู้กรรมสิทธิ์เนี่ยหมายความว่าอย่างไรเพราะบางครั้งเนี่ยมันเหมือนต่อสู้กรรมสิทธิ์เช่นก็ฟ้องขับไล่เราจึงเป็นจำเลยว่าให้ออกจากที่ดินบ้านและที่ดินนะซึ่งเป็นของโจทก์เรามาอาศัยอยู่ให้เราก็ให้การต่อสู้ไม่ใช่ของโจทก์แต่เป็นของแม่ฉันเป็นของมารดาฉันนะเป็นของพี่ชายให้ฉันอาศัยอยู่ฉันไม่ยอมออกไอ้อย่างนี้เป็นการต่อสู้กับกรรมสิทธิ์ก็ตอบได้เลยว่าอย่างนี้ไม่ถือเป็นการต่อสู้กับกรรมสิทธิ์ต่อสู้กับกรรมสิทธิ์ก็ต้องหมายถึงว่าต่อสู้ว่าที่ดินนั้นเป็นของตนอสังหาริมทรัพย์เป็นของตนเองฉะนั้นต้องจำให้ดีเพราะบางทีอาจจะลืมไปว่าพอต่อสู้ไม่ใช่ของโจทก์แล้วลืมดูต่อไปแล้วเป็นของใครนะถ้าเป็นของคนอื่นเนี่ยไม่ใช่ต่อสู้กับมันสิก็เป็นคดีขับไล่ผลมันจะมีเยอะนะถ้าไม่ใช่ต่อสู้กับมันสิเนี่ยมันก็เป็นคดีขับไล่ธรรมดาเสียค่าขึ้นศาล200บาทแต่ถ้าจำเลยให้การต่อสู้ว่าต่อสู้กับมันสิว่าเป็นของตนไม่ใช่ของโจทก์เนี่ยมันเป็นเรื่องขึ้นมาเพราะว่าต้องตีราคาทรัพย์นะก็มีคนรู้จักคนเป็นพยาบาลอยู่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งเขาก็มาปรึกษาว่าเขามีที่ดินเนี่ยแถวหนองจอกเนี่ยก็น่าจะห้าหกไร่นะก็ได้รับมรดกมาจากแม่มามารดาแล้วก็ให้คนเขาอาศัยทำนาตอนนี้พอได้รับทำนามานานแล้วก็เขาก็ส่งค่าเช่าเป็นข้าวมันเป็นอะไรให้แก่แม่ตอนนี้พอได้มาเป็นของตนเองก็อยู่มาหลายสิบปีตอนนี้พอได้มาดกตนเองก็จะขายที่ตนเองก็อยากจะมีเงินก็อยากจะขายก็ไปบอกให้เขาบอกขอให้บอกได้บอกได้ไหมว่าเขาจะขายเขาก็ไม่ยอมบอกเจรจาไงก็ไม่ยอมพอฟ
ผมก็เลยทำทนายฟ้องฟ้องขับไล่ก็เสียค่าขึ้นศาล200ปรากฏว่าจำเลยมันยื่นทำให้การต่อสู้กรรมสิทธิ์ทุนทรัพย์มันเยอะก็ต้องเสีย 200,000 บาทเขาก็โวยวายทำไมก็ต้องเสียศาลเรียกให้เขาเสียทั้ง 200,000 ค่าขึ้นศาลก็เพราะเขาต่อสู้กรรมสิทธิ์เขาบอกคนนั้นมันอาศัยอยู่แล้วเขาแค่ต่อสู้เงี้ยทำไมเรียกเขาทั้ง 200,000 บาทคือผู้ความหรือเจ้าของที่ดินไม่เข้าใจเขาก็มาเล่าให้ฟังครับมันเป็นเรื่องธรรมดาถ้ามันต่อสู้กรรมสิทธิ์เขาก็เถียงว่ามันโกงเนี่ยมันคนอยู่อาศัยแท้ๆแล้วมาแก้ให้การแค่เนี่ยต่างให้เขาต้องเสีย 200,000 บาทเขาก็ไม่มีเงินเขาก็ต้องไปยืมเงินก็เป็นพยาบาลที่ก็ยังเงินเดือนไม่มากมันก็เป็นเรื่องที่เขาบอกเขาไม่ได้รับความยุติธรรมมันโกงปรากฏก็ต่อสู้คดีกันไปก็เป็นปีไปมาก็ต้องยอมเสียเงินจำนวนเพื่อให้เขาออกไปก็เป็นแสนๆมาถามผมว่ามันไม่ยุติธรรมบอกมันไม่มีทางเลือกถ้าคุณอยากจะได้เงินอยากจะประสบความสำเร็จในการที่ให้เขาออกเนี่ยทางที่สะดวกที่สุดอย่าไปสู้กันถึง3ศาลเลยมันเกือบอาจจะเป็นเวลาถึงเกือบ10ปีฉะนั้นถ้าเสียเงินจำนวนหนึ่งได้มันก็คุ้มอะไรเงี้ยต้องอธิบายให้เขาเข้าใจว่าให้กระบวนการเนี่ยแต่ปัจจุบันเนี่ยทางศาลก็พยายามแก้ไขปรับปรุงวิธีพิจารณากฎหมายโดยฟ้องขับไล่เนี่ยมันสมัยก่อนมันเรียกว่าเป็นใครเป็นทนายฟ้องขับไล่มีฝีมือก็คือทำไงจะประวิงเวลาให้มันช้าที่สุดคือ2ปี3ปี5ปี10ปีได้เนี่ยก็ถือว่าเขาก็ได้ค่าทนายเยอะไอ้นี่มันก็เป็นเรื่องที่มันใช้กฎหมายอย่างไม่ค่อยเป็นธรรมทำให้คนดีที่เขาต้องเดือดร้อนเนี่ยมันต้องเดือดร้อนนะไม่มีใครแม้แต่บางทีศาลก็ได้แต่มองตาเป็นปิดไม่รู้จะช่วยยังไงจะเร่งรัดมันก็ได้มันก็ต้องเป็นไปตามกฎหมายวิธีพิจารณาว่าคุณจะบังคับเขาแม้จะนับคดีแล้วจะไล่เขาออกมันก็ไม่ใช่ว่าเขาจะออกเมื่อไหร่มันก็เป็นเรื่องต่อสู้กันในชั้นบังคับคดีไปซึ่งมันก็เป็นปัญหาที่จะต้องหาทางแก้ไขตอนนี้มาดูคดีมโนสาเล่ประเภทที่2คือคดีฟ้องขับไล่บุคคลใดๆออกจากอสังหาริมทรัพย์อันมีค่าเช่าหรืออาจให้เช่าได้ในขณะยื่นคำฟ้องไม่เกินเดือนละ 30,000 บาทขอให้สังเกตถ้อยคำในนี้เพราะมันจะเหมือนกับถ้อยคำในอีกหลายๆมาตราเช่นมาตรา224เกี่ยวกับเรื่องสิทธิในการอุทธรณ์หรือมาตรา248สิทธิในการฎีกาก็จะใช้คำว่าให้คดีฟ้องขับไล่ประเภทนี้ที่จะต้องมีหลักเกณฑ์ในการต้องห้ามอุทธรณ์หรือฎีกาก็ใช้คำว่ามีค่าเช่าหรืออาจให้เช่าได้ไอ้นี่คือคดีฟ้องขับไล่เป็นคดีไม่มีทุนทรัพย์เพียงประเภทเดียวต้องเข้าใจว่าอย่างพูดมาแล้วว่าความจริงมันมีหลายประเภทในเรื่องคำขอที่ไม่มีทุนทรัพย์นะเช่นขอให้เปิดทางเดินขอให้ระงับการก่อสร้างหรือขอให้เปิดทางจำเป็นอลักษณ์ยอมอะไรพวกนี้มันเป็นคดีไม่มีทุนทรัพย์ทั้งนั้นแต่ถ้าจะพูดถึงเรื่องคดีมโนสาเล่สิทธิในการอุทธรณ์ฎีกาซึ่งเขียนเหมือนกันก็ต้องหมายถึงคดีฟ้องขับไล่อย่างเดียวฟ้องขับไล่ของจากอสังหาริมทรัพย์นะอย่างคดีมโนสาเล่ประเภทที่2ก็คือมันมีหลักเกณฑ์ว่าอันมีค่าเช่าหรืออาจให้เช่าได้ไม่เกินเดือนละ 30,000 บาทหากเกินแม้แต่บาทเดียวก็ไม่เป็นคดีมโนสาเล่ตอนนี้ไอ้ตรงนี้ก็วันนี้ก็อยากจะให้ทำความเข้าใจว่าไอ้คำว่ามีค่าเช่ากับอาจให้เช่าได้มันเหมือนกันหรือต่างกันอย่างไรใช้ยังไงนะซึ่งแม้แต่ในศาลสูงบางท่านก็ยังเข้าใจไม่ตรงกันนะตอนนี้ถ้าดูจากแนวคำพิพากษาศาลฎีกา
คำว่าอันมีค่าเช่าเนี่ยเขาใช้ในกรณีที่มีการฟ้องกับไล่ผู้เช่านะต้องผู้เช่านะซึ่งมีสัญญาเช่าเป็นหนังสือซึ่งมีสัญญาเช่าที่สามารถบังคับได้ตามกฎหมายก็คือมีหนังสือสัญญาเช่าหรือมีหลักฐานการเช่าเป็นหนังสือนะโดยพิจารณาค่าเช่าในขณะยื่นคำฟ้องนะในตัวบทก็มีว่าค่าอันมีค่าเช่าหรือในขณะยื่นคำฟ้องนะค่าเช่าเดือนละเท่าใดก็คือหมายถึงเราก็ดูตามสัญญาวิธีหลักเกณฑ์ที่ศาลฎีกาวางไว้คือก็ต้องดูค่าเช่าที่ระบุไว้ในสัญญาเช่าครั้งสุดท้ายว่าเดือนละเท่าไหร่ก็ถือเดือนนั้นเป็นค่าเช่านะแต่ในความเป็นจริงเมื่อเกิดเป็นคดีขึ้นมาเนี่ยจะสังเกตได้ว่าเวลาฟ้องคดีให้สัญญาเช่ามันต้องเลิกไปหมดแล้วเขาถึงฟ้องคดีนะเช่นผู้เช่าไม่ยอมชำระค่าเช่าค้างค่าเช่าอยู่เตือนแล้วทวงแล้วก็ไม่ใช้เขาบอกแล้วก็ไม่ใช้เขาก็เลยบอกเลิกสัญญาพอบอกเลิกสัญญาก็ต้องบอกว่าให้อาจารย์ขอบอกเลิกสัญญาให้คุณออกไปภายใน1เดือนหรือภายใน30วันตอนนี้พอ1ครบ1เดือน30วันไม่ออกอีกก็สัญญาเช่าเป็นอันเลิกกันเขาก็เลยมาฟ้องสังเกตว่าขณะที่ฟ้องเนี่ยสัญญาเช่ามันไม่มีแล้วหรือในกรณีผู้เช่าผิดนัดหรือผู้เช่าไม่ปฏิบัติตามสัญญาเช่าเอาบ้านไปให้คนอื่นเช่าหรืออะไรเนี่ยมันก็จะหลักเกณฑ์ที่ว่าต้องฝ่ายจำเลยฝ่ายผิดสัญญาแล้วโจทก็บอกกล่าวให้ปฏิบัติตามสัญญาแล้วจำเลยไม่ปฏิบัติตามโจทก็ต้องบอกเลิกสัญญาพอสัญญาเลิกกันก็ยังไม่ยอมออกอีกเขาก็มาฟ้องจะสังเกตได้กรณีมีค่าเช่าเนี่ยเวลาฟ้องเนี่ยสัญญาเช่ามันเลิกกันแล้วนะฮะหลายๆท่านหรือแม้แต่ผู้สาบางท่านก็ยังเข้าใจว่าไอ้นี่ไงถือว่าเพราะขนาดฟ้องสัญญาเช่ามันไม่มีมันต้องเป็นกรณีหาให้เช่าใช่ไหมแต่ความจริงไม่ใช่ศาลฎีกาบอกแม้ขนาดฟ้องเนี่ยสัญญาเช่าจะเลิกกันแล้วก็ต้องถือสัญญาเช่าที่มีอยู่ครั้งสุดท้ายว่าให้เช่าเท่าไหร่ไอ้นี่ท่านต้องจำให้แม่นนะอย่าสับสนว่าถ้ามีสัญญาเช่าแล้วไม่ต้องไปดูเพราะในฟ้องเวลาฟ้องจริงๆเนี่ยเขาจะบรรยายมาว่าค่าเช่าเดือนเท่านั้นเท่านี้แต่การที่จำเลยครบกำหนดที่บอกเลิกสัญญาแล้วจำเลยไม่ยอมออกเนี่ยเป็นการอยู่โดยละเมิดทำให้โจทเสียหายโจทหาให้เช่าให้คนอื่นเช่าได้เดือนละ50,000เนี่ยในฟ้องประเภทขับไล่ผู้เช่าเขาก็จะบรรยายแบบนี้ว่าหาให้เช่าได้ให้คนอื่นเช่าได้เดือนละ50,000ฉะนั้นขอให้จำเลยใช้ค่าเสียหายนับแต่วันที่เลิกสัญญาจนถึงวันฟ้องนะเป็นเงินเป็นเวลา3เดือนก็แสนห้าแล้วหลังจากวันฟ้องจนกว่าจะฟ้องอีกให้ตรงนี้คนเลยเข้าใจว่าไอ้แสนไอ้ 50,000 เนี่ยคือหาให้ชาวได้นำมาใช้ซึ่งมันไม่ใช่นะมันต้องยึดถือสัญญาเช่าค่าเช่าตามสัญญาเช่านั้นเท่านั้นนะที่จะมาเป็นเกณฑ์ว่าเป็นคดีฟ้องกับไล่แล้วมีค่าเช่าเดือนเท่าไหร่ดูตรงนั้นถ้าดูหาให้เช่าได้โดยเป็นค่าเสียหายเนี่ยมันก็จะค่าเช่ามันจะเปลี่ยนไปเลยนะมันจะไม่เป็นคดีมโนสาเรถ้าสมมติว่าค่าเช่าจริงๆมันเดือนละ 5,000 เองนะมันก็ต้องถึง 5,000 ตอนนี้ว่าคำว่าหาให้เช่าก็ต้องใช้ในกรณีที่ฟ้องขับไล่บุคคลที่ไม่ใช่ผู้เช่าก็คืออะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ผู้เช่าอยู่โดยละเมิดอยู่โดยสิทธิอาศัยให้เขาอยู่ฟรีแล้วก็ให้ออกไม่ยอมออกไอ้อย่างนี้มันไม่เคยมีค่าเช่าไม่ต้องชำระค่าเช่ากันมาก่อนฉะนั้นเวลาเขาบอกว่าบอกให้ออกแล้วคุณไม่ออกคุณอยู่โดยละเมิดเนี่ยฉันถ้าคุณไม่อยู่เนี่ยถ้าคุณออกไปฉันหาให้เช่าได้เอาไปให้คนอื่นเช่าได้เดือนละ35,000ไอ้นี่ก็จะบรรยายเนี่ยก็ขอเรียกว่าถ้านับแต่วันที่บอกเลิกจนถึงวันฟ้องเป็นเว
วลากี่เดือนกี่เดือนเป็นเงินเท่าไหร่แต่ขอจากเดือนละเท่าไหร่เนี่ยไอ้ตรงนี้ไอ้คำเตือนที่เขาตั้งมาที่โจทย์ขอเป็นค่าเสียหายมาไอ้นี่คืออาจให้เช่าได้เป็นกรณีที่อาจให้เช่าได้ฉะนั้นอาจให้เช่าได้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับโจทย์ว่าโจทย์จะตั้งค่าเสียหายเท่าไหร่ถ้าบอกค่าเสียหายหลังจากที่จำเลยไม่ยอมบอกค่าเสียหายเดือนละ50,000ไอ้คดีนี้ไม่ใช่คดีมโนสาเร่ถ้าบอกค่าเสียหายเดือน20,000ก็ให้จำเลยใช้เดือน20,000ก็ถือว่าอันมีค่าอาจให้เช่าได้ขนาดยื่นคำฟ้องไม่เกินเดือนละ20,000ก็เป็นคดีมโนสาเร่ถ้าอาจให้เช่าได้ขนาดยื่นคำฟ้องเดือนละ40,000ก็ไม่เป็นคดีมโนสาเร่อันนี้ก็เป็นหลักเกณฑ์ที่จะต้องจับและอย่าสับสนเพราะบางครั้งไปปฏิบัติจริงมันสับสนว่าเฮ้ยมันเข้าบรรยายว่าขณะฟ้องนี่มันเลิกไปแล้วสัญญามันเลิกไปแล้วนะมันก็ต้องเป็นอาจให้เช่าสิจะเป็นค่าเช่าได้ยังไงอันนี้ก็จำไว้ว่าหลักศาลฎีกาก็ถือนั่นเก่งขันและก็ยังไม่ได้เปลี่ยนแนวอะไรนะตอนนี้มันก็มีอีกนิดเดียวอยากจะพูดให้มันจบก็คือไอ้ค่าเช่าเนี่ยมันก็มีจุดที่เราจะต้องพิจารณาเหมือนกันในการที่ว่าค่าเช่าเดือนละเท่าไหร่เพราะว่ามันมีกรณีประเภทที่เช่าสัญญาเช่าตึกอาคารพาณิชย์ตึกการค้าเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีเงินกินเปล่านะจะมีเงินกินเปล่าเช่นใครอยากเขาก็เปิดพอเริ่มสร้างเขาก็จะติดประกาศว่าคนที่จะมาอยู่เนี่ยต้องเสียค่าเงินกินเปล่าให้ผู้สร้างให้เจ้าของเนี่ย500,000 บาทหรือ1,000,000 บาทแล้วก็จะเช่าเดือนละ2,000 บาท5,000 บาทอะไรก็ตามใจนะไอ้นี่ก็เป็นก็จะมีประเภทนี้นะโดยมากจะเป็นพวกการค้านะอาคารพาณิชย์การค้าเนี่ยก็จะมีเงินกินเปล่าศาลฎีกาก็วินิจฉัยว่าเป็นแนวว่าเงินกินเปล่านี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของค่าเช่าต้องนำมาถัวเฉลี่ยครับตามระยะเวลาที่ตกลงทำสัญญาเช่าต่อกันนะมารวมคำนวณเป็นค่าเช่ารายเดือนด้วยนะก็คือหมายถึงถ้าสมมติว่าเงินกินเปล่า1,000,000 บาทระยะเวลาเช่า10 ปีคุณก็เอา1,000,000 บาทมาหาร10 ปีว่าได้ปีละเท่าไหร่อาจจะปีละ100,000ก็มาทอนอีกเหลือเดือนเท่าไหร่เอา12ไม่หักก็เหลือเดือนเท่าไหร่แล้วก็ไปบวกกับค่าเช่าที่กำหนดไว้ในสัญญานะพอได้รวมกันแล้วได้เท่าไหร่ไอ้ตรงนั้นนะถึงจะเป็นค่าเช่าซึ่งจะดูว่ามันเกิน30,000หรือไม่เกิน30,000อันนี้ก็เป็นวิธีการที่อยากจะให้ทำความเข้าใจแล้วก็ให้รู้ว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะมีปัญหาอย่างนี้ถ้าเราพิจารณาถึงเรื่องค่าเช่าหรืออาจให้เช่าได้ซึ่งใช้หลักเกณฑ์เดียวกันในการพิจารณาคดีว่าคดีใดต้องห้ามอุทธรณ์ข้อเท็จจริงคดีใดต้องห้ามอุทธรณ์ต้องห้ามฎีกาข้อเท็จจริงนะไอ้นี่ก็ใช้หลักเกณฑ์ค่าเช่าหรืออาจให้เช่าถ้าเป็นคดีประเภทฟ้องขับไล่ตอนนี้ก็คิดว่าเวลามันก็หมดแล้วก็อยากจะให้จบเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับเอาไว้มาต่อกันในคราวหน้าครับ MP3 คำบรรยายเนตินี้ร่วมจัดทำโดยกลุ่มสมาชิกเว็บมวนซื่น.com